สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SD Channel นะครับผมคลิปนี้ผมจะทำการจำลองเกมในศึกช้าง FA ครับรอบรองชนะเลิศนะครับผมก็จะเป็นเกมระหว่างบริสเซโร FC นะจะเล่นกับทางด้านของ True Bangkok United นะครับผมโดยของจริงเนี่ยเล่นที่สนามสุพรรณบุรีนะแต่ว่าในเกมเนี่ยผมเนี่ยยังไม่ได้ไปซื้อมาก็เลยเกมนี้ผมก็เลยให้ลงไปเล่นที่สนามสุพัชราไสแทนแล้วก็ถือว่าเป็นสังเวียนที่โอ้หลายๆคนเนี่ยก็คิดถึงนะในการเล่นรอบรองชนะเลิศของ FA ครับนะครับผมแล้วมาดูเสร็จตัวเล่นของพุทธเซโรนะพุทธศาสประตูเป็นศิริวิชัยมีเฉลิมศักดิ์อาคีอิสซาคานีสาชัยนาทศิลาเอกชัยสำเร่สวิทพานทองเลซี่อาโบชนุกูลกาลินยศศักดิ์ชวนะโรมุโลกาบาแล้วก็บูกุนยองส่วนแบงคอกยูไนเต็ดนั้นมีฟาวเคสกามีเอลตันกอนซาเวสเมโลทอมเบียนิติพงษ์เสรานนท์พิริพัฒน์โนชัยยาธิติพันธ์พ่วงจันทร์ทศวรรษลิรัสเถียรปกก้าวนันวอนเนอร์หลุยมามูดเอสแล้วก็แฮมเบอร์ตี้แฟนันเดสนะครับผมก็ถือว่าเป็นคู่รอบรองชนะเลิศในซีซั่นนี้นะคู่แรกก็บอกว่าบริสเซโรเจอกับแบงคอกตอนนี้ก็เกมเริ่มแล้วนะที่สนามสุพัชราไสนะครับผมก็ย้ำอีกทีนึงนะว่าของจริงเนี่ยก็เล่นกันที่สนามสุพรรณบุรี FC นะโอเคครับผมมาตอนนี้ก็บริสเซโรนะก็จะทำเกมขึ้นมาตรงนี้ที่สันชัยนันทศิราให้มาที่ทางด้านของยศศักดิ์ลูกนี้ม้วนไปม้วนมาให้มาที่สันชัยยึกยักทีหนึ่งให้มาที่ยศศักดิ์แล้วเปิดมาลูกนี้ก็เข้ามือฟาวเคสกาบรับสบายไปก็มีปัญหาอะไรก็หมดจังหวะนี้ฟาวเคสกาบเปิดสาดยามาลูกนี้ก็มาที่วันเดอร์หลุยวันเดอร์ให้มาที่พีรพัฒน์โนชัยยาพีรพัฒน์เปิดขึ้นหน้ามาเลยตรงนี้ไฮเบอร์ตี้จะทำชิงมาลูกนี้อ้าวไม่แม่นแล้วกลายเป็นโรมูโรจะโตกับโรมูโรยังไงให้มาที่สรวิทย์เล่นกับยศศักดิ์ยศศักดิ์ชวนาลากี้ไม่เลื่อยยศศักดิ์ยังไงยศศักดิ์โอ้โหพยายามขืนแล้วตรงนี้ไปได้ไหมยังไปได้อยู่จังหวะนี้ไปที่มุมธงแล้วลูกนี้โอ้โหล็อกหลบกลับมาลูกนี้ก็เสร็จนิติพงษ์เสรานนท์แล้วตรงนี้นิติพงษ์จิ้มทิ้งออกมากลายเป็นบอลของวิเซโรอยู่ตรงนี้ที่เลสลี่อาโบรเล่นกับทางด้านของสันชัยตรงนี้ไปแล้วยศศักดิ์ยังไงยศศักดิ์ลูกนี้ก็โดนนิติพงษ์เกี่ยวเล่นไปได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นบอลโต้กับของแม่ข้อตรงนี้ไปแล้ววันเดอร์หลุยวันเดอร์หลุยลากจี้ไม่เรื่อยวันเดอร์ยังไงวันเดอร์ให้มาตรงกลางที่ปกก้าตันชิ่งกับไฮเบอร์ตี้พลิกแล้วพลิกได้ไหมพลิกไม่ได้ก็โดนทางด้านของวิเซโรย้อนคือมาโรมูโรก็เก็บบอลไม่ได้เสร็จทีดีพันทีดีพันให้มาทางซ้ายจังหวะนี้ให้มาที่พีรพัฒน์เล่นกับวันเดอร์ยังไงวันเดอร์ให้มาที่พีรพัฒน์อีกรอบหนึ่งพีรพัฒน์เล่นกับวันเดอร์ไปแล้ววันเดอร์สับขาจังหวะนี้ล็อกไปล็อกมาวนไปวนมาจังหวะนี้ไปที่มุมธงแล้วก็เปิดยาวมาเลยลูกนี้ก็เป็นฝั่งของวิสโรและเคียร์ตัวที่เคียร์มาไม่ดีเสร็จทีดีพันให้มาที่ปกก้าเปิดเปลี่ยนแกนมาทางขวาเล่นกับนิติพงษ์ลูกนี้ล็อกไปทีหนึ่งล็อกไปล็อกมาจังหวะนี้ให้มาที่ปกก้าแล้วตรงนี้ได้ยิงเลยลูกนี้โอ้ติดเซฟสิทธวีชัยแล้วก็สันชัยนัทศิลาเนี่ยก็ต้องเคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อนครับผมกลายเป็นลูกเตะมุมนะก่อนนะฝั่งของ True Bangkok หูจังหวะที่ทำเกมมาสวยนะตรงนี้นิติพงษ์ให้มาแล้วดูปกก้าโอ้โหตัดสินใจกดเลยแต่ว่าสิทธวีชัยยังไม่หลงถือว่าเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะจังหวะนี้ทางด้านของเฮียตีตรงนี้ก็เป็นฝั่งของลูกเตะมุมนะของแบงคอกนะตรงนี้วันเดอร์หลุยจะไปคนเล่นวันเดอร์จะไปให้มาที่นิติพงษ์แล้วเปิดมาลูกนี้ก็โดนทางฝั่งของบริสเซโรเคียร์และบริสเซโรลูกนี้เคียร์มาไม่ดีก็เสร็จเอเวอร์ตันตรงนี้ไปแล้วทศวรรษลูกนี้ม้วนทีหนึ่งม้วนไปม้วนมาจะไปที่ฝ่ามาทางซ้ายพีรพัฒน์เติมแล้วพีรพัฒน์ยังไงล็อกเข้าขวาให้มาที่วันเดอร์แล้วกดเลยลูกนี้แล้วอ่ะบอลมันย้อนเราชนคานโอ้ยเกือบไปแล้วจังหวะนี้บริสทางด้านของวิสเซโรเกือบเสียประตูแต่ยังได้ใหม่ตรงนี้ทางด้านของแบงคอกเปิดมาลูกนี้ก็ติดอิสซักฮันนี่แล้วตัวนี้พีรพัฒน์โนชัยยาก็มงกับคือไปที่เอเวอร์ตันแล้วก็ทศวรรษให้มาที่เอเวอร์ตันออกมาทางซ้ายแล้วก็วันเดอร์ให้มาที่พีรพัฒน์ลูกนี้ล็อกไปล็อกมาจังหวะนี้โอ้สับไปสับมาเนี่ยก็ให้มาที่วันเดอร์แล้วก็กลายเป็นฝั่งของแบงคอกเคลียร์แต่เคลียร์มาไม่ดีตรงนี้ทศวรรษเก็บบอลได้ทศวรรษลูกนี้กดบอลเล่นเร็วมาเลยตรงนี้ก็มาทางที่พีรพัฒน์โนชัยยาเมื่อกี้บุสตินให้ฟาวนะทางด้านของทศวรรษก็เล่นเร็วมานี่วันเดอร์ให้มาที่ปกเก้ามาทางซ้ายที่วันเดอร์ไปสุดเส้นแล้วเปิดมาลูกนี้ก็โดนชกทิ้งไปได้อีกโอ้โหถือว่าช่วงนี้เนี่ยสิทธวีชัยในงานชุกเลยนะจังหวะนี้แล้วกลายเป็นฝั่งของวิเซโรจะย้อนคืนสวิทให้มาที่เลซี่ยังไงเลซี่ลากจี้ขึ้นมาฝั่งมาทางซ้ายที่ยศศักดิ์เล่นกับสันชัยเปิดสาดยาวมาลูกนี้ก็ติดนิติพงษ์แล้วก็ย้อนกลับคืนไปตั้งกันใหม่ที่ฟาวเคสการ์ดจับบอลทีหนึ่งให้มาที่เมเลทอมเบียให้มาที่ทิติพันธ์เล่นกับเมเลทอมเบียอีกรอบหนึ่งเมเลทอมเบียลากจี้ขึ้นมาฝ่ามาที่ทศวรรษ
ทศวรรษให้มาที่ปกก้าได้กับทศวรรษอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนแกนมาทางขวาจังหวะนี้มามูดเอสย้อนกลับคือมาที่นิติพงศ์นิติพงศ์เสลานนท์ลากจี้ไม่เหลือให้มาที่มามูดเอสมามูดลูกนี้สับขาหลอกแล้วคือกลับมาที่นิติพงศ์แล้วเปิดมาลูกนี้มามูดเอสจับบอลได้แล้วเปิดมาก็เสร็จถึงทวีชัยชกทิ้งออกมายังชกไม่ขาดตัวนี้ให้มาที่พีรพัฒน์พีรพัฒน์โน้ตชายามาทางซ้ายที่วอนเดอร์วอนเดอร์เล่นกับพีรพัฒน์พีรพัฒน์ยังไงพีรพัฒน์กลับคือมาที่ปก9ปก9ลูกนี้ม้วนมาให้มาที่ทศวรรษออกมาทางซ้ายที่วอนเดอร์โอ้ไปช่วงเวลานี้ไปช่วงเวลาของแบงคอกเลยแล้วบุกกดอย่างหนักเลยตรงนี้ปก9ปก9เล่นกับพีรพัฒน์โน้ตชายาพีรพัฒน์ให้มาที่ปก9ลูกนี้ก็โดนสรวิทย์ตัดได้แล้วศิววิชาต้องเคลียร์ทิ้งออกมาแล้วตรงนี้ก็เสร็จเมลทอมเบียลูกนี้ก็กลายเป็นย้อนกลับคือมาให้กับเอเวอร์ตันกอนซาเวสไปเอเวอร์ตันยังไงเอเวอร์ตันให้มาที่ทิติพันธ์ทิติพันธ์ลาจีไม่เหลือทิติพันธ์ให้มาที่นิติพงศ์นิติพงศ์เล่นกับมามูดเล่นกับนิติพงศ์อีกรอบหนึ่งนิติพงศ์ลาจีขึ้นมาตรงนี้ให้มาตรงกลางที่ปก9ปก9เล่นกับทศวรรษทศวรรษลูกนี้ขึ้นหน้ามาทศวรรษลูกนี้ลูกนี้ขืนได้อยู่ขืนไปขืนมาลูกนี้ฝากมาลูกนี้ก็เสร็จเฉลิมศักดิ์อาคีก็กลายเป็นฝั่งของโปยเซโรจะย้อนคืนมาได้ไหมนี่เลสลี่อาโบรเอามาทางซ้ายที่สันชัยสันชัยนัทศิลาทิ้งที่ว่ามาตรงนี้ไปแล้วยศศักดิ์ชาวนะลากี้ไม่เลื่อยยศศักดิ์ยังไงยศศักดิ์ให้มาที่สันชัยสันชัยไปแล้วสุดเส้นแล้วเปิดมาลูกนี้ก็บอลมันก็ออกไปครับผมก็กลายเป็นดูตะเตะขึ้นมาของแบงคอกยูไนเต็ดได้จังหวะนี้ตัวฟาเกสกาจะเป็นคนเล่นเอาไว้กายก็เล่นสั้นๆมาตรงนี้เมลทอมเบียเมลทอมเบียให้มาที่ทิติพันธ์เล่นกับเมลทอมเบียอีกรอบหนึ่งเมลทอมเบียลากี้ขึ้นมาฝ่ามาที่ปก9สั้นๆกับทศวรรษเบิ้ลขึ้นหน้ามาเลยตรงนี้แฮปปี้พิกแล้วฝ่ามาทางซ้ายลูกนี้ก็ติดเอกชัยสำเร็จเอกชัยลูกนี้ขึ้นหน้ามานี่วูกุนยองเล่นกับชานุกูลให้มาที่วูกุนยองวูกุนยองเล่นกับโรมูโรทำชิงกับสรวิทลูกนี้มีช่องแล้วจ่ายมาที่ยศศักดิ์ให้มาที่เลสลี่เล่นกับสรวิทออกมาทางซ้ายที่สันชัยยังไงสันชัยเล่นกับเลสลี่อีกรอบหนึ่งเลสลี่ออกมาทางซ้ายที่ยศศักดิ์แล้วเปิดมาลูกนี้ก็โดนพิรพัฒน์โมงเคียดยังเคียดไม่ขาดนี่มาเข้าทางชานุกูลเล่นกับสรวิทย์พานทองแล้วเบิ้ลมาลูกนี้ก็เสร็จวอนเดอร์หลุยแล้ววอนเดอร์ก็คือกลับไปที่เมลทอมเบียนแล้วก็กลายเป็นแบงคอกตั้งเกมขึ้นมาใหม่ในทิติพันธ์แทนที่เอเวอร์ตันกอนซาเวสเอเวอร์ตันเล่นกับทศวรรษให้มาที่ทิติพันธ์ออกมาทางซ้ายที่พีรพัฒน์จับบอลทีหนึ่งฝ่ามาที่วอนเดอร์เล่นกับพีรพัฒน์โนชัยยาพีรพัฒน์ค่อยๆไล่จี้ขึ้นมาพีรพัฒน์ยังไงให้มาที่วอนเดอร์อีกรอบวอนเดอร์ให้มาตรงกลางที่ปก9เล่นกับแฮปปี้พลิกแล้วกดเลยลูกนี้โอ้ยบอลมาเฉียดเสาดิดเดียวแล้วผู้สินเป่าจบเกมใน45นาทีแรกนะครับผมก็เป็นโปลิเซโรนะที่จะเสมอกับแบงคอกยูไนเต็ดไป 0-0 นะครับผมถือว่าเป็นเกมที่โอ้เป็นการที่เปิดหน้าแรกอย่างสนุกเลยนะในเกมคู่นี้นะเรามาลุ้นกันอีก45นาทีนะในครึ่งเวลาหลังนะครับผมว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะมีการแก้เกมอย่างไรเนาะก็เกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมรอบรองชนะเลิศเนี่ยถ้าเกิดว่าเสมอกันก็ต่อเวลาแล้วก็ถ้าเสมอกันอีกก็ยิงจุดโทษนะครับผมตัวนี้เป็นทางฝั่งของแบงคอกนะก็จะทำเกมบุกขึ้นมาเลยตรงนี้ในครึ่งหลังให้มาที่วอนเดอร์มาทางซ้ายที่พีรพัฒน์ลากที่ขึ้นมาพีรพัฒน์ยังไงพีรพัฒน์อ้าวโดนแซะแล้วตรงนี้จะเปิดย้อนกับคุณมานิฟูกุนยองปงตั้งมาจังหวะนี้โรมูโรไปไม่ถึงบอลครับผมเซมเมลทอมเบียยังไงทอมเบียลากจี้ไม่เลื่อยทอมเบียสั้นๆกับเอเวอร์ตันให้มาที่ทศวรรษทำชิ่งกับเอเวอร์ตันอีกรอบหนึ่งเอเวอร์ตันเปลี่ยนแกมาทางขวาจังหวะนี้มาแล้วมามูดเอสลากจี้ขึ้นมามูดเอสให้มาที่ปก9สั้นๆกับทศวรรษลากจี้ขึ้นมาทศวรรษให้มาที่แฮปปี้พลิกแล้วให้มาที่ปก9ยังไงปก9ฝ่ามาทางซ้ายที่พีรพัฒน์โนชัยยาไปสุดเส้นพีรพัฒน์ยังไม่เปิดล็อกไปเลาะมาทีหนึ่งพีรพัฒน์ยังไงพีรพัฒน์ให้มาที่ทศวรรษให้มาที่แฮปปี้จับแล้วกดเลยเรียบร้อยโอ้เอาแล้วครับผมกลายเป็นแบงคอกยูไนเต็ดนะที่ขึ้นนำบริสเตโรไปแล้ว 1-0 ครับผมจากแฮปปี้เฟรนเดสโอ้โหก็ถือว่าประสานงานเลาะไปเลาะมาหาช่องจนเจอนะแล้วกลายเป็นทางด้านของแฮปปี้เฟรนเดสที่ยิงด้วยขวาลูกนี้เสียบมุมเข้าไปอย่างสวยงามเลยโอ้ก็เป็นแบงคอกนะขึ้นนำ 1-0 ครับผมจากแฮปปี้เฟรนเดสนาที53โอ้ก็กลายเป็นทางฝั่งของทางด้านของแข้งเทพนะตรงนี้ดูโอ้โหทางด้านของพีรพัฒน์นี่ต้องชมเลยนะจังหวะล้อไปมาแล้วให้มาทศวรรษให้มาจังหวะนี้แฮปปี้โอ้โหก็จับบอลทีนึงเนี่ยกลายเป็นหลอกกองหลังโปลิเซโรหมดเลยนะแล้วกลายเป็นโอ้โหเปิดช่องให้กับแฮปปี้ได้ซัดด้วยขวาลูกนี้ยิงได้อย่างเฉียบขาดแล้วดูแฮปปี้โอ้โหจับทีนึงเนี่ยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นหลอกทางด้านของกองหลังโปลิเซโรนะกลายเป็นผิดจังหวะไปแล้วกลายเป็นเปิดช่องให้กับแฮปปี้แล้วลูกนี้ก็สังหารเข้าไปไม่เหลือนะก็กลายเป็นแบงคอกยูไนเต็ดนะขึ้นนำ 1-0 ก็บอกแฮปปี้เฟรนเดสนาที53
ทางด้านของบริสเตโรแต่ก็ยอมไม่ได้แล้วจังหวะนี้ก็จะทำเกมขึ้นมานี่เลสลี่อาร์โบรเลสลี่ยังไงเลสลี่ลากที่ไม้เลือดตัวนี้ก็เสร็จทิติพันธ์แล้วตัวนี้ขึ้นหน้าไว้ให้มาแฮร์ตี้เล่นกับมามูดเอสทำชิ้นกับแฮร์ตี้ลูกนี้ก็โดนทางด้านของสันชัยดักไปได้ตัวนี้ให้มาที่ซักฮันนี่ฮันนี่ยังไงฮันนี่ให้มาที่ชานุกูลเล่นกับฮันนี่อีกรอบหนึ่งฮันนี่สั้นๆกับเฉลิมศักดิ์อักขีเล่นกับเลสลี่ให้มาที่เฉลิมศักดิ์ขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ให้มาที่ชานุกูลชานุกูลลากที่ขึ้นมาเปิดเปลี่ยนแกมาทางขวาจังหวะนี้ก็เสร็จพิพัฒน์โนชชัยยาตัวนี้บอลมาทางเอเวอร์ตันกอนซาเวสขึ้นหน้ามาให้กับทศวรรษเล่นกับเอเวอร์ตันกอนซาเวสเอเวอร์ตันยังไงเอเวอร์ตันลากที่ขึ้นมาฟาร์มาที่ปกเก้าเล่นกับเอเวอร์ตันกอนซาเวสเอเวอร์ตันเปิดมาลูกนี้ก็เสร็จสันชัยและสันชัยจะเบิ้ลขึ้นมานี่เลสซี่อาบกให้มาที่ซังฮันนี่ฮันนี่เล่นกับเฉลิมศักดิ์อักขีเฉลิมศักดิ์ยังไงเฉลิมศักดิ์ลากที่ไม่เลือดเฉลิมศักดิ์ลูกนี้ออกมาทางซ้ายที่สันชัยสันชัยล็อกไปล็อกมาจังหวะนี้ไม่เฉลิมศักดิ์เล่นกับสันชัยสันชัยเปิดสาดยามาลูกนี้ก็ตรงนี้นิติพงษ์พลาดแล้วกลายเป็นยศศักดิ์ได้บอลยศศักดิ์ลูกนี้ลากที่มาเปิดมาลูกนี้ก็โดนทางฝั่งของแบงคอกเคลียร์โดยเอเวอร์ตันกอนซาเวสตัวนี้บอลยังไม่ไปไหนยังมั่งคั่งทางยศศักดิ์อยู่ให้มาที่สวิทธ์ทานทองให้มาที่เลสลี่อาโบเลสลี่ล็อกกลับคืนมาทีหนึ่งโรบูโรกาบาจับบอลได้มันจะกดเลยลูกนี้โอ้โหติดเซฟฟาวเคสการ์ดโอ้มีโอกาสเหมือนกันนะบริสเตโรนะแต่ลงโทษไม่ได้เองนะแล้วจังหวะนี้เป็นโรบูโรกาบาโอ้ก็พลาดไปอย่างไม่น่าเชื่อนะจังหวะนี้โอ้โหดูโรบูโรกาบาพลิกหลอกสวยแล้วถ้ากดลูกนี้กินฟาวเคสการ์ดไม่ได้ก็ถือว่าได้โชว์ซูเปอร์เซฟไปแล้วอีกครั้งหนึ่งนะทางด้านของมิเชลฟาวเคสกาและลูกนี้กลายเป็นเตะมุ่งกับฝั่งของวิสเตโรก็ผมโดยเอกชัยสำเร็จจะเป็นคนเล่นก็เป็นหนึ่งในคนที่เจอกับทีมเก่านะในวันนี้นะเอกชัยจังหวะนี้ก็เปิดมาลูกนี้ก็เข้ามือฟาวเคสการับสบายไปก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมลูกนี้นะฟาวเคสกาก็เปิดซาดยาไปเลยก็จังหวะนี้เป็นทางด้านของวิสเตโรก็มงเสยกลับมาตัวนี้ที่เลสซี่อาโบรเลสลี่ยังไงเลสลี่ออกมาทางซ้ายที่สันชัยเล่นกับเลสลี่อาร์โบรครับผมดูนี้ขึ้นหน้าไหมสรวิทย์เล่นกับชานุกูลชานุกูลเปิดเปลี่ยนแกมาทางซ้ายจังหวะนี้ก็เป็นทางฝั่งของยศศักดิ์มงตั้งมาได้นี่สันชัยเล่นกับยศศักดิ์ยศศักดิ์ไปแล้วยศศักดิ์ยังไงยศศักดิ์สับขาหลอกคืนจะไปที่เลสลี่ลูกนี้พยายามล้อให้มาที่สรวิทย์พานทองสันชัยกับชานุกูลชานุกูลสับทีหนึ่งให้มาที่สรวิทย์ทำชิ้นกับโรมูโลลูกนี้ก็โดนตัดไปได้แล้วนี่พงก็หวดยามาเลยโหช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นทางฝั่งของวิสเซโรเด็กกดดันหนักเลยนะตัวนี้มาทางซ้ายที่สันชัยคือกลับมาที่ชานุกูลเล่นกับเลสซี่อาโบรเลสซี่ยังไงเลสซี่มาทางซ้ายที่สันชัยนะศิลาเล่นกับยศศักดิ์พยายามพลิกหลอกลูกนี้ฝ่าไปที่สรวิทย์จะเบิ้ลได้ไหมยังเบิ้ลไม่ได้แล้วก็กลายไปเสียบอลได้กับทิติพันธ์แล้วตัวนี้แบงค์ข้อจะโต้กับตัวนี้ไฮเบอร์ตี้โหม้วนหนีมาสวยตัวนี้มาที่ปกเก้าเลี้ยงกินได้ขึ้นมาฝ่ามาที่ทศวรรษแล้วอ้าวโอ้โหก็โอ้จังหวะให้มาเนี่ยจังหวะเดียวเลยไฮเบอร์ตี้ไม่ได้ไปแล้วโหไม่งั้นนี่หลุดไปแล้วแล้วตัวนี้บริสเตโรจะย้อนคืนมาตัวนี้ที่ชานุกูลให้มาที่เลสลี่เล่นกับสรวิทย์เล่นกับโนบูโลพลิกแล้วตัวนี้ฝ่ามาทางซ้ายที่ยศศักดิ์ชาวนะม้วนไปม้วนมาฝ่ามาที่สันชัยแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็โดนทางฝั่งของแบงคอกเนี่ยดักทิ้งออกมาได้นี่วอนเดอร์หลุยเก็บบอลได้วอนเดอร์ล่ามาเองตัวนี้ฝ่ามาที่พีรพัฒน์โนชชัยยารอเพื่อนไม่เติมเลยจังหวะที่พีรพัฒน์ไปเองได้ตัวนี้ฝ่ามาที่วอนเดอร์สปีดไปแล้ววอนเดอร์ยังไงวอนเดอร์ลากจี้ขึ้นมาฝ่ามาที่พีรพัฒน์ลูกนี้ให้มาที่วอนเดอร์สุดเส้นให้มาที่ปกเก้าแล้วเปิดมาลูกนี้แล้วก็โดนทางฝั่งของวิสเซโรเคลียร์แต่ยังเคลียร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้ก็ตรงนี้เคลียร์ดีแล้วตรงนี้กลายเป็นทางฝั่งวิสเซโรเนี่ยย้อนกลับคืนมานิดสรวิทย์พานทองให้มาทางขวาที่เอกชัยสำเร็จเอกชัยยังไงเอกชัยลากจี้ขึ้นมาให้กลับคืนมาตั้งกันไปที่อิสซักฮันนี่ขึ้นหน้ามาจังหวะที่สรวิทย์ฝ่ามาทางขวาลูกนี้ก็โดนแบงคอกตัดได้แล้วตรงนี้แบงคอกจะย้อนคืนมาทศวรรษให้มาที่เมโลทอมเบียขึ้นหน้ามาที่ทิติพันธ์เล่นกับทศวรรษอีกรอบหนึ่งทำชี้กับปกเก้าเปลี่ยนแกมาทางซ้ายมาที่พีรพัฒน์โนชชัยยาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เจอทีมเก่าและในวันนี้นะตรงนี้ให้มาที่วอนเดอร์ลูกนี้สับขาหลอกวอนเดอร์แล้วเปิดมาลูกนี้ก็เข้ามือศิริทวีชัยรับสบายศิริทวีชัยจังหวะนี้ก็เล่นเร็วเลยตรงนี้คุยมาให้กับชานุกูลกาลินลูกนี้ฝ่ามาทางขวาให้มาที่เอกชัยสำเร็จเอกชัยให้มาที่วูกึนยองโหวันนี้ค่อนข้างเงียบนะวูกึนยองนะจังหวะนี้ให้มาที่เอกชัยแล้วเบิ้ลมาอ้าวโอ้ทำออกไปเองเฉยเลยนะจังหวะนี้แล้วกลายเป็นลูกทุ่งกับฝั่งของแบงคอกไปพีรพัฒน์ทุ่มมาจังหวะนี้ทศวรรษเลยกับเอเวอร์ตันมาทางซ้ายที่พีรพัฒน์โนชชัยยาพีรพัฒน์ให้มาที่วอนเดอร์
วอนเดอร์ลากจี้ขึ้นมาวอนเดอร์ยังไงทิ้งที่ว่ามาตรงนี้ไฮเบอร์ตี้ไฮเบอร์ตี้จับบอลแล้วกดเลยดูดิหูยอู้จังหวะที่คิวระพัทของวอนเดอร์หลุยเนี่ยเกือบได้เรื่องเลยนะดูโอ้จังหวะที่วอนเดอร์เนี่ยจับบอลแล้วดูเห็นไฮเบอร์ตี้เนี่ยแลบมาแล้วโอ้โหลูกนี้เนี่ยคิวระพัทมาลูกไฮเบอร์ตี้เข้าซ้ายเลยนะแต่ว่ากดลูกนี้ไม่ดีพอโอ้ถือว่าน่าเสียดายนะไปคอมไม่ได้ลูก2นะจังหวะที่ออกกลายเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมานะของฝั่งของวิสเซโรก็ผมโดยศิลวีชัยจะเป็นคนเล่นลูกนี้ก็เล่นสั้นๆมากับอิซาคันนี่อิซาคันนี่ลากจี้ไม่เรื่อยอิซาคันนี่สั้นๆกับเลสซี่อาโบรเลสลี่ยังไงเลสลี่กลับมาที่อิซาคันนี่อีกรอบหนึ่งเล่นกับชนุกูลชนุกูลออกมาทางขวาที่เอกชัยสำเร็จเอกชัยลูกนี้ค่อยๆลากจี้ขึ้นมาปากมาจังหวะที่บูกุญยองเล่นกับเอกชัยเอกชัยพยายามพลิกแล้วตรงนี้ให้มาที่สรวิทย์สรวิทย์เล่นกับโรมูโรกาบ่าวโรมูโรมาทางซ้ายที่ยศศักดิ์ยศศักดิ์ชาวดาลูกนี้ไปแล้วตรงนี้เข้ากองเฮทุแล้วเปิดมาลูกนี้โอ้โหโอ้มีตัวโฉบด้วยนะลมโลกาบาจังหวะนี้ได้มงหลุดกรอบโอ้เกือบจะกลายเป็นทางฝั่งของปุริเซโรตีเสมอได้แล้วดูจังหวะที่ยศศักดิ์นี่หักกลับมาแล้วเปิดมาหุ่นแล้วลมโลมีตัวโฉบโอ้แต่ว่ามันขวิดแต่ลูกนี้เนี่ยไม่ดีพอนะหุ่นถือว่าน่าเสียดายมากโอกาสเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาของแบงคอกยูไนเต็ดนั่นก็เหลือเวลาอยู่ไม่มากนะแบงคอกจะเข้าชิงชนะเลิศได้หรือไม่นะจังหวะที่ฟังเทสกาก็ได้ซ้ำมากับเมลทอมเบียให้มาที่เอเวอร์ตันกอนซาเวสเอเวอร์ตันยังไงให้มาที่ทศวรรษฝ่ามาที่เอเวอร์ตันแล้วบุษินเป่าจบเกม90นาทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ที่สนามเป็นกลางนะวันนี้นะปริเซโรนะก็แพ้ให้กับทูแบงคอกยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1นะครับผมก็แบงคอกยูไนเต็ดได้ประตูชัยจากแฮมเบอร์ตี้เฟร์นันเดสในนาที53นะครับผมก็กลายเป็นประตูชัยนะส่งแบงคอกยูไนเต็ดนะเข้าชิงชนะเลิศในช้าง FA Cup ในการจำลองลีกของผมเนาะแต่ว่าในของจริงเนี่ยก็ต้องไปวัดกันที่สนามอีกทีเนาะก็ในตัวเกมเนี่ยก็ผมก็ย้ำอีกทีนึงเนาะผมเลือกเป็นสนามสุพัชราใสนะแต่ว่าของจริงเนี่ยเล่นที่สนามของสุพรรณบุรีเนาะก็ผมเนี่ยยังไม่ไปซื้อสนามของสุพรรณบุรีมา ก็เลยเลือกเป็นสนามสุพัชราเสียที่มีมนต์ขลังเนาะในช่วยใช้ FA Cup นี้มาเล่นในเกมนี้นะครับผมก็โอเคครับผมมาก็สำหรับการจำลองเกมในศึกฟุตบอลช้าง FA Cup รอบรองชนะเลิศคู่ระหว่างบริสเซโรกับแบงคอกยูไนเต็ดก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็เหลืออีกคู่นึงนะเป็นบิ๊กแมตช์เนาะเกมระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดน่าจะกับการท่าเรือเนาะก็สามารถติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ